ที่11เมษายน2558ที่ผ่านมาทางน้ำพุร้อนสันกำแพงได้จัดกิจกรรมต้อนรับช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองในชื่อโครงการส่งน้ำพระด้วยน้ำแร่ธรรมชาติจากความลึก283เมตรแห่งเดียวในโลกครั้งที่2เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังน้ำพุร้อนสันกำแพงและเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนคนบ้านสหกรณ์ได้แสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านกลุ่มอาชีพต่างๆการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเป็นต้นโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง16เมษายน2558รวมระยะเวลาทั้งสิ้น6วันค่ะก็กิจกรรมส่งน้ำพระด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์ลึก283เมตรนะครับซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาสงกรานต์เนี่ยได้ลองดูฮะออนเซ็นที่นี่ถือว่าเป็นออนเซ็นที่ดีแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีคุณประโยชน์มากนะครับแต่ครั้งนี้เราจะได้คุณชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีของการท่องเที่ยวเติมเต็มเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสครับออนเซ็นของสันกำแพงเนี่ยถือว่าไม่เป็นที่สองรองใครสันกำแพงนะคะก็อยู่ในเขตอำเภอแม่อ่อนนะคะณปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในโครงการพระราชดำรินะคะวัตถุประสงค์ของน้ำพุร้อนสันกำแพงนี่ก็คือจะเป็นการท่องเที่ยวที่จะเงื้ออันคนมาแอลกันในลักษณะครอบครัวนะคะมาได้มุ่งหวังผลกำไรอย่างตะใดนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางน้ำพุร้อนก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆนะคะโดยเฉพาะในการทำงานเนี่ยก็จะมีผู้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบกิจการต่างๆตัวนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะในฐานะเป็นนายอำเภอแม่อ่อนนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะปีใหม่เมืองนี้นะคะหรือว่าเทศกาลใดๆนะคะถ้าบ่มีที่จะไปไหนแวะมาที่อำเภอแม่อ่อนนะคะก็มาแวะแอลที่น้ำพุร้อนสันกำแพงก็วันนี้น้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นโครงการตามพระราชดำรินะคะก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาส่งน้ำพระด้วยน้ำแร่ธรรมชาติแห่งเดียวในโลกที่นี่นะคะก็เป็นกิจกรรมที่กิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพงนะคะได้จัดขึ้นทุกปีนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็อยากม่วนอกม่วนใจนะคะก็เข้ามาเที่ยวที่น้ำพุร้อนสันกำแพงได้ทั้งครอบครัวนะคะมาแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพนะคะที่ได้ที่นี่นะคะทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง16นะคะมาส่งน้ำพระด้วยน้ำแร่ธรรมชาตินะคะซึ่งจัดเป็นปีที่2แล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ